แค้นต้องคุก7 ปีบุ๋มเจ็บใจไฟไหม้วอดเผยมูลค่าอึ้งสามีไม่เอาเรื่องตามหาเจ้าของไร่อ้อยข้างๆบันเทิงวันที่25 เมษายน 2567 8:25 น.แค้นต้องรับผิดชอบคุก7 ปีปรับอีกบุ๋มปนัดดาเจ็บใจไฟไหม้สวนปาล์มวอด50 ไร่เผยมูลค่าเสียหายอึ้งสามีพ่อพระไม่เอาเรื่องประกาศตามหาเจ้าของไร่อ้อยข้างๆอยากซื้อต่อตัดปัญหาข่าวแทบสุดหลังได้รับผลกระทบจากความมักง่ายของคนเห็นแก่ตัวที่เผาอ้อยจนไฟลามทำสวนปาล์มวอด50 ไร่ทำพิธีกรสาวใจบุญบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีต้องออกมาโพสต์คลิประบายตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่24 เมษายน 2567ได้เจอสาวบุ๋มในงานประกาศรางวัล SIAMRATH Award 2024ที่ชั้น60การค้าทรูดิจิตอลพาร์คเลยขออัปเดตเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เจ้าตัวยืนยันไม่เอาเรื่องผู้ก่อเหตุแต่อยากได้ยินคำขอโทษสักคำนาทีที่ทราบว่าสวนปาล์มไฟไหม้เสียหายหนักเขาสุดเลยค่ะวันที่คุณสามีส่งคลิปมาว่าไฟไหม้ลามมาสวนปาล์มของเราซึ่งที่ตรงนั้นมีทั้งหมด127 ไร่แล้วไหม้ไป50 ไร่ไหม้จากไร่อ้อยข้างๆเขาทางอ้อยของเขาแล้วก็เผาแม้ว่าเราจะทำแนวกันไฟแล้วแต่มันก็ยังลามมาที่สวนของเราความที่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเราก็เลยคิดว่าไม่ได้ตัดหญ้าเท่าไหร่เพื่อให้หญ้ามันคลุมต้นปาล์มและจะได้สร้างความชุ่มชื้นแต่ที่ไหนได้หญ้ากับกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีบวกกับลมกระโชกก็เลยมาถึงสวนของเราตอนนี้เลยกลายเป็นว่านอกเหนือจากแนวกันไฟที่เราต้องทำเพิ่มก็คือขุดคลองเพิ่มเพราะช่วงระหว่าง50 ไร่ที่ไหม้ก่อนจะถึงอีก50 ไร่ที่เหลือมีคลองอยู่ตรงกลางพอดีอีกครึ่งหนึ่งก็เลยรอดเราได้แต่แค้นไร่อ้อยข้างๆด้วยความเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้คนตามนิสัยของตัวเองเราก็ไปตามหาตัวให้ได้ว่าใครเป็นคนทำต้องรับผิดชอบจริงอยู่ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรในไร่ของตัวเองก็ตามแต่ถ้ามันสร้างความเดือดร้อนกับไร่ข้างเคียงหรือว่าทรัพย์สินของคนอื่นก็ต้องรับผิดชอบคุก7 ปีปรับอีก100,000 กว่าแต่รู้ไหมว่าคุณสามีของดิฉันพูดว่ายังไงอย่างน้อยเราก็ยังมีที่ดินเหลือนะเรียกไปเขาก็ชดใช้เราไม่ไหวหรอกกลายเป็นคุณสามีไม่เอาเรื่องพ่อพระอะไรขนาดนี้ถ้าใส่จีวรก็ใช่แล้วล่ะแต่เหตุการณ์นี้เราก็ไม่ได้เป็นคนที่ลงไปเคลียร์เองเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินของคุณสามีที่ซื้อเป็นมรดกให้น้องอเล็กซ์เขาซื้อที่ดินผืนนี้ไว้นานแล้วก่อนที่จะเจอเราอีกฉะนั้นเราก็ต้องยอมเขาแต่ถามว่าเจ็บใจไหมก็เจ็บใจประเมินความเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่หลักล้านแน่นอนเพราะว่าเดือนหน้าเราจะแทงปาล์มอยู่แล้วแต่เราเองก็ยังพอมีทุนในการสู้แล้วถ้าเป็นเกษตรกรคนอื่นล่ะอันนั้นสุดทั้งน้ำตาเลยนะสิ่งที่เขาปลูกมา 8-9 ปีแล้วมันหายไปในพริบตาแบบนี้ไฟไหม้เป็นอะไรที่ไม่เหลือจริงๆแล้วเราเป็นคนไม่ชอบการโดนเผาอะไรอย่างนี้ที่ผ่านมาเราก็ออกมารณรงค์เรื่องเผาป่าเผาโน่นเผานี่พอต้องมาเจอเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองอีกมันยิ่งกระฟัดกระเฟียดตอนนี้ก็ประกาศตามหาเจ้าของไร่อ้อยข้างๆอยู่นะคะขายเท่าไหร่เราอยากที่จะซื้อต่อเลยเพื่อตัดปัญหาในอนาคตจะได้ไม่ไหม้สวนปาล์มเราอีกหลังจากนี้ต้องทำยังไงต่อไปต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยซื้อต้นปาล์มใหม่ขุดคลองยาวและปรับหน้าดินใหม่ถามว่าตอนนี้จะเย็นลงบ้างไหมใจเย็นลงแต่ด้วยเหตุผลและความถูกต้องก็ยังต้องมีอยู่ถ้าตามหาตัวได้อย่างน้อยก็อยากได้ยินแค่คำว่าขอโทษสักคำก็ยังดีเพราะยังไงคุณสามีก็ยืนยันว่าไม่เอาเรื่องพ่อพระคือสามีของดิฉันเนี่ยยินดีให้อภัยแต่ดิฉันต้องการคำขอโทษค่ะยิ้มอ
ประธานสภายันใช้กฎหมายเดิมทำประชามติได้เชื่อประชาชนใช้สิทธิเกินครึ่งการเมืองวันที่24เมษายน2567 12:41 น.ประธานสภาชี้ใช้กฎหมายเดิมทำประชามติได้แค่ถามประชาชนอยากแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่แต่เสนอแก้ช่วงเปิดสมัยวิสามันได้เชื่อประชาชนจะออกมาใช้สิทธิเกินครึ่งเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่24 เมษายน 2567ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงที่มีการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายประชามติบางมาตราว่าตอนนี้กฎหมายประชามติมีอยู่แล้วถ้ารัฐบาลจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ทำประชามติก็สามารถทำได้เลยนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวต่อว่าเว้นแต่รัฐบาลเห็นว่าอยากจะแก้ไขบางมาตราก่อนก็เสนอแก้ไขได้ในช่วงสมัยประชุมวิสามันซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าจะมีการเสนอเข้ามาหรือไม่แต่ความจริงกฎหมายที่มีอยู่ก็สามารถทำประชามติได้เพราะทำแค่ถามประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าอยากแก้ไขก็ลงมติว่าแก้ไขถ้าไม่อยากแก้ไขก็โนโหวตผมเชื่อว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งหนึ่งเพราะหากทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันรณรงค์ทั้งรัฐบาลสื่อมวลชนประชาชนเมื่อรณรงค์แล้วจึงไม่คิดว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งแต่หากออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งก็แสดงว่าประชาชนไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นนายวันมูฮัมหมัดนอเมื่อถามว่าหากการทำประชามติครั้งแรกแล้วประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ถึงครึ่งจะทำให้งบประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทสูญเปล่าหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเนื่องจากกฎหมายเป็นเช่นนั้นแต่ตนมั่นใจว่าประชาชนจะออกมาเกินครึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวต่อว่าเพราะเวลาเลือกตั้งไม่ว่าระดับท้องถิ่นหรือระดับไหนประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งส่วนใหญ่ประมาณ 70-80% และระยะหลังมีการรณรงค์มากประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิ์80%กว่า ปริญญาแนะรัฐบาลฝ่ายค้านร่วมมือกันแก้รัฐธรรมนูญวันไม่ผ่านตั้งแต่ประชามติรอบแรกการเมืองวันที่24 เมษายน 2567 16:30 น.ปริญญาแนะรัฐบาลฝ่ายค้านถกทางออกแก้รัฐธรรมนูญร่วมกันชี้เดินคนละทางสำเร็จยากไม่ผ่านตั้งแต่ประชามติครั้งแรกหวังเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายของประชาชนเมื่อเวลา14:30 น.วันที่24 เมษายน 2567ที่รัฐสภานายปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ที่ต้องทำประชามติถึง3ครั้งว่ารัฐธรรมนูญปี2560เป็นฉบับที่มีปัญหามากเพราะร่างขึ้นมาโดยกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยตัวผู้ร่างก็มาจากคณะรัฐประหารและวางกลไกในการสืบทอดอำนาจแม้สว.ที่จะหมดวาระก็เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจกลไกต่างๆที่วางไว้ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยยังต้องแก้อีกมากทำให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปัญหาของการแก้รัฐธรรมนูญปี2560ที่ผ่านมาแก้ได้ยากซึ่งเป็นบทเรียนจากการแก้รัฐธรรมนูญปี2534มีคนร่างคนเดียวกันคือนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานเกรดวางกลไกไว้ว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญต้องใช้เสียงสว.1 ใน 3ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ดังนั้นเมื่อสว.ชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงในวันที่10 พฤษภาคมโอกาสที่จะได้สว.ชุดใหม่ให้มาเห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยหนทางก็จะเปิดมากขึ้นแต่ข้อที่เป็นอุปสรรคใหญ่เป็นเรื่องกติกาของศาลรัฐธรรมนูญข้อถกเถียงที่ว่าต้องทำประชามติ2 หรือ 3ครั้งเป็นเรื่องที่ศาลไม่รับวินิจฉัยแล้วให้ทำไปเลย
ซึ่งรัฐบาลก็แถลงแล้วว่าให้ทำประชามติ3ครั้งทั้งนี้ความเห็นของตนการทำประชามติครั้งที่1และครั้งที่2ไม่จำเป็นต้องถาม2ครั้งเพราะการถามครั้งที่1ครั้งที่2เป็นเรื่องเดียวกันคือถามครั้งแรกจะให้แก้รัฐธรรมนูญหรือไม่เมื่อประชาชนเห็นชอบก็มาเสนอร่างพอร่างเสร็จก็ต้องถามประชามติอีกเป็นครั้งที่2ว่าจะเอาหรือไม่โดยที่ยังไม่ได้เริ่มต้นร่างเลยแต่เมื่อรัฐบาลมีแนวทางแบบนี้เราก็ต้องติดตามดูต่อไปนายปริญญากล่าวว่าส่วนที่จะเป็นข้อเห็นต่างกันมากระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลคือเรื่องของคำถามเพราะในคำถามมีการถามว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่กับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยไม่แก้ไขหมวด1หมวด2ซึ่งมีความเห็นไม่ลงรอยกันดังนั้นตนเห็นว่าควรเอาตามกติกาก่อนซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา255บัญญัติไว้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐหรือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะแก้ไขไม่ได้ถือว่ามีขอบเขตอยู่แล้วที่ผ่านมาการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เช่นฉบับ2540ก็อยู่ภายใต้หลักการนี้อยู่แล้วดังนั้นหากรัฐบาลอยากเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญได้ควรจะหาหนทางในการพูดคุยกับฝ่ายค้านให้พอจะไปกันได้เพราะถ้าหากเดินหน้าไปโดยเห็นต่างกันแบบนี้เดี๋ยวการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านจะไม่เริ่มต้นแม้กระทั่งการทำประชามติครั้งแรกด้วยซ้ำไปนายปริญญากล่าวนายปริญญากล่าวต่อว่ายกตัวอย่างร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งตอนทำประชามติปี2559เขายังแยกเป็น2คำถามเลยคือเห็นชอบหรือไม่กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้กับเห็นชอบหรือไม่ที่ให้สว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหากจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งก็ควรจะคุยกันให้ออกมาเป็น2คำถามได้หรือไม่ดังนั้นตนขอเสนอว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลซึ่งเคยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันและมีสัญญาประชาคมกับประชาชนไว้ด้วยกันมาว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ2560ให้เป็นประชาธิปไตยเพราะหากยังเดินหน้าไปโดยยังเห็นต่างกันอยู่ตนเกรงว่าประชามติจะไม่ผ่านสุดท้ายการแก้รัฐธรรมนูญก็แก้ไม่เสร็จเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นเรื่องของรัฐบาลหรือฝ่ายค้านแต่ควรเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันนี่คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังอยากจะเห็นซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเดินหน้าไปข้างเดียวนายปริญญากล่าวเมื่อถามว่าการตั้งคำถามหากรัฐบาลยืนยันไม่แตะหมวด1หมวด2จะทำให้ประชามติมีความเสี่ยงไม่ผ่านได้หรือไม่นายปริญญากล่าวว่าเรื่องนี้ควรต้องคุยกันด้วยเหตุและผลอย่าเพิ่งไปตายตัวขนาดนั้นจะเป็นคำถามแบบไหนก็ต้องคุยกันเมื่อถามว่าในพ.ร.บ.ประชามติกำหนดไว้ว่าการทำประชามติจะผ่านต้องมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์มองว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นายปริญญากล่าวว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนล่าสุดคือ 74% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งโอกาสที่จะใช้สิทธิ์ในการทำประชามติก็มีถึงอยู่แล้วถ้าทำให้เกิดความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่แต่ถ้ารัฐบาลกับฝ่ายค้านเห็นต่างกัน 50% ก็ถึงยากอย่าว่าแต่จะได้เสียงกินครึ่งหรือไม่อย่างไรก็ตามการออกแบบเรื่องประชามติโดยหลักแล้วจะต้องได้เสียงเกินครึ่งของประชาชนที่มาออกเสียงส่วนจำนวนขั้นต่ำเป็นเท่าไรตนคิดว่าเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้คำถามคือเขาจะคุยกันได้หรือไม่ซึ่งเราก็หวังว่าจะเกิดการเดินหน้าไปได้และถ้าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็ควรจะเป็นครั้งสุดท้ายเสียทีและรัฐธรรมนูญที่จะเป็นครั้งสุดท้ายได้ต้องเป็นของประชาชนไม่ใช่ของรัฐบาลหรือฝ่ายค้านดังนั้นจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จคือรัฐบาลกับฝ่ายค้านต้องมาคุยและหาทางออกร่วมกันห
ากเดินหน้าไปอย่างนี้จะสำเร็จได้ยากนายปริญญากล่าวนายปริญญากล่าวต่อว่าแต่ถ้าหากเงื่อนไขค่อนข้างจะสูงทำให้เกิดปัญหาได้ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่ตัวคำถามแต่ปัญหาคือความเห็นต่างระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลและจะทำให้การเดินหน้าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญซึ่งนับถึงขณะนี้ก็จะครบ10ปีแล้วตั้งแต่มีการยึดอำนาจล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับ2550ไปแต่ผลพวงของการรัฐประหารยังอยู่กับเราดังนั้นการนำพาประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยปกติอีกครั้งเป็นเรื่องที่ประชาชนย่อมคาดหวังซึ่งความคาดหวังนี้จะไม่สำเร็จหากต่างคนต่างทำแม้โอกาสที่จะได้เสียงของสว.สนับสนุน1 ใน 3มีโอกาสเปิดกว้างเพราะมีสว.ชุดใหม่แต่ระบบของสว.ก็ไม่ใช่ระบบที่ดีนายปริญญากล่าวต่อว่าเนื่องจากมีความซับซ้อนมากและเป็นระบบที่เรียกว่าคนธรรมดาไม่มีเงินยากที่จะได้เป็นสว.แต่จะไม่มีใครครอบนำเป็นกลุ่มก้อนได้เหมือนสว.ชุดปัจจุบันที่เลือกมาโดยคสช.